ตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะเจียวกระเทียมให้หอมนะคะเจียวกระเทียมให้หอมนี่ก็ผักบุ้งนะคะที่หั่นเตรียมไว้แล้วนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในกระทะเลยนะคะวันนี้เราก็จะผัดผักบุ้งนะคะไฟไม่แดงนะคะเพราะว่าไฟแรงน้อยแล้วเราก็เติมน้ำร้อนเล็กน้อยถ้าไฟไม่แรงก็ต้องก็ผัดแค่พอผักสลบนะคะแป๊บเดียวนะมันก็เหี่ยวแล้วเนาะเราก็จะตั้งให้กระทะนะคะให้ผัดมันเปื่อยสักนิดนึงเนาะบ้านนี้ฟันไม่แข็งแรงนะคะจะเคี้ยวอะไรก็ต้องให้มันเปื่อยๆเนาะตามภาษาคนเฒ่านะคะเมนูผัดผักบุ้งสไตล์มาดามหลินนะคะก็จะเน้นนะคะให้โดนความร้อนนานๆเนาะจะเรียกว่าเหมือนต้มอะค่ะแต่จริงๆมันก็คือผัดผักบุ้งเพียงแต่ว่าพอผักมันสลบแล้วเนาะเราก็จะให้มันเดือดอีกนิดนึงนะคะแล้วเราค่อยตักใส่จานเนาะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วผัดผักบุ้งนะคะผัดผักบุ้งผัดผักบุ้งเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะผัดผักบุ้งเต้าเจี้ยวเนาะไฟไม่แดงนะคะไฟเตาฟืนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย see you again